สวัสดีครับผมป้อนะครับเพจผมขายคอมพิวเตอร์มือ1และมือ2นะครับถ้าใครอยากได้คอมพิวเตอร์ราคาถูกแล้วก็สเปคโดนใจทักมาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิว CPU ตัวนี้ครับ Pentium G4620 นะครับนี่ตัวนี้เลยที่มาพร้อมกับ SD Graphics 6ทำไมต้องพูดให้ออกด้วย Intel SD Graphics 630นะครับที่มาพร้อมกับ CPU Pentium G4620 เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าไอ SD 630เนี่ยมันจะเล่นเกมได้ลื่นไหมนะครับก็ตัวนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่มีตังที่จะไปซื้อการ์ดจอก็ใช้ตัวนี้ไปพังๆก่อนเนาะพอมีตังค่อยไปซื้อการ์ดจอแยกมาใส่ก็จะทำให้การเล่นเกมลื่นไหลนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าประสิทธิภาพจะถูกใจไหมแล้วก็ลื่นหรือเปล่าโอเคไปกันเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้สเปค CPU ก็ Pentium Pentium G4620 นะครับความเร็วอยู่ที่ 3.7 GHz นั่นเองส่วนกราฟิกที่เราใช้ก็ Intel SD กราฟิก630แรมเป็น 8GB นะครับบัส 2133นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมฮอนกันก่อนเลยดีกว่าครับเกมฮอนจัดไปเดี๋ยวเบาเสียงก่อนมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการตั้งค่าให้มันเป็นความละเอียด SD นะครับโอเค SD แล้วการปรับก็จะเป็นปานกลางนี้นะครับปรับปานกลางแล้วก็เลือกเส้นกับบอดนี่แหละเมโลดีโอเคเดี๋ยวพอสไว้ก่อนตอนนี้ก็คลิปออกมาแล้วนะครับนี่เฟรมเรทก็โอ้โหเยอะมาก60อัพเลยนะครับตอนนี้การปรับตั้งค่าก็เป็นปรับปานกลางนะครับความละเอียดหน้าจอก็ใช้ SD ธรรมดานะครับนี่เฟรมเรทลื่นเลยโคตรลื่นเลยครับบอกเลยเนี่ยเฟรมเรท50อัพตลอดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนบวกนะครับเฟรมเรท60อัพนะครับถ้าถามผมว่าทำไมไม่ปรับ Full HD ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาลื่นๆเอาเล่นได้ดีกว่าเนาะครับส่วนถ้าอยากลองปรับ HD ก็ได้เอ้ย Full HD ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันก็อาจจะไม่ลื่นเท่าปรับ HD นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้มันเวล6ก่อนนะเดี๋ยวผมพอสไว้ก่อนเสียเวลาวันนี้ก็เวล6แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกเลยดีกว่าตรงที่ดีเทลเยอะๆนะครับเราจะได้รู้เฟรมเรทกันวันนี้ก็49ครับพอไม่มีคลิปก็จะประมาณ50อัพตลอดครับเล่นตอนนี้ก็ยังไม่มีการกระตุกหรือแลกอะไรให้เห็นเลยนะครับข้ามันครับตอนบวกก็ประมาณ40ครับตีไปประมาณ40นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบวกกันอีกรอบนะครับแล้วเราก็จะไปเทสเกมอื่นกันเลยดีกว่าถือว่าเล่นได้ครับสอบผ่านครับเกมฮอนกับกราฟิก SD 630นะครับของ Intel เดี๋ยวผมรออันตีก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกแต่อย่างไรนะครับมาบอทมันทำไมชอบล่อเขาก็ประมาณ40ครับโอ้ได้ลื่นครับโอเคก็ขอจบการเล่นเกมพรเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันเลยดีกว่าโอเคครับต่อมาเราก็มาลองทดสอบเกม Point Bank กันนะครับ
การตั้งค่าก็ตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยส่วนวิดีโอก็จะโอ้ยมีคนชวนอะไรเนี่ยวิดีโอก็ 1280 คูณ 768 นะครับแบบ Y นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกมกันดีกว่าลองเดาๆไปครับนี่เล่นทีมไหนไม่เจอแต่โปรเนี่ยโอ้ผมละเบื่อจริงๆเลยเนี่ยเกม PB ผมทดสอบแล้วครับลื่นๆครับผ่านไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเกมใหญ่ก็60อัพนะครับลื่นๆเกมนี่คือสเปคไม่มากครับหายห่วงครับสำหรับคนงบน้อยเอ้ยไหนวะอะไรเนี่ยเขาเล่นยังไงด่านนี้ไหนเกมนี้ก็60อัพตลอดครับเฮ้ยเจอแล้วนี่แน่โอเค PB ก็ประมาณนี้นะครับมันกินสเปคไม่เยอะครับเอฟเฟคก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองไปอีกสักรอบครับไปไหนกันหมดละมันเงียบจังเลยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยโอ้ยไม่ให้กูเตรียมตัวเลยโอเค PB ก็ขอเทสแค่นี้แหละครับไปต่อกันอีกเกมเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกม Bait and Soul นะครับที่เห็นผมตั้งเล่นจอเล็กขนาดนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นเกมได้ลื่นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราปรับเต็มจอเนี่ยการ์ดจอมันไม่ไหวครับมันจะได้เฟรมเรทไม่ถึง20ครับผมแนะนำให้ปรับขนาดเนี้ย800เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจัดการแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูการตั้งค่านะครับปรับให้มันเป็นโหมดหน้าต่างนะครับแป๊บนึงนี่ปรับมันเป็นโหมดหน้าต่างความเร็ว640คูณประมาณนี้ครับ640คูณเท่าไหร่เนี่ยผมมองไม่เห็นแบบเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่50บวกเลยนะเนี่ยแต่อันนี้เดี๋ยวนะคนเยอะแป๊บนึงนี่37 35นะครับตอนนี้นี่ลื่นๆนี่แหละถือว่าเล่นได้ในระดับนึงครับแก้ขัดไปก่อนเล่นได้ครับเล่นได้นี่40ก็มา56นะครับพอแบบถ้าดีเทลเยอะมันก็จะตกมาประมาณ30ครับแล้วก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับนี่คนเยอะด้วยนี่59นี่53เงี้ยนะครับถือว่าเล่นได้เลยแหละเราปรับแค่นี้เล่นได้ตอนเล็กๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นเวลาคนคุยกันแค่นั้นเองเนาะเนี่ยผมก็อยู่แมปเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเวลครับถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนให้ผมยูไอดีมาเทสหน่อยนะนะครับเฟรมเดทก็แตะ50เลยนะเอาอีกสักหน่อยโอ้ยจุ๊กตัวนี้เป็นไงเซ็กซี่ไหมแม่งเซ็กซี่มากผมแต่งกับมือเลยตัวนี้เนี่ยนี่ลื่นโอเคค่าตัวนี้ไปแล้วจะเทสเกมเหมือนแล้วโอเคมาไปเกมเหมือนกันเลยดีกว่าเฮ้ยแม่สาวน้อยเต็งรอเขาด้วยสิเต็งโอ้ยเต็งเข้าไปด้วยคนซีโอ้ยเต็งเข้าไปด้วยหน่อยช่างน่ารักจริงๆเลยอ่ะไปไหนแล้วหรือว่าทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วอุ๊ยโอ้เดี๋ยวเกิดติดลมครับอะไรมึงโอเคครับเราก็มาต่อกับเกม Infestation นะครับการปรับตัวค่าก็
SD นะครับปรับโลนั่นเองมากโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ไม่ได้เล่นนานแสนนานแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เทสเลยโอเคเรามาลองเทสกับ CPU Pentium G4620 แล้วก็ Intel SD 630นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกนะครับก็จะเป็นการ์ดจอที่มาพร้อมกับตัว Pentium G4620 เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรม 8GB 2133นะครับเดี๋ยวเรารอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่28-29นะครับโอ้ยมันไม่โฟกัสว่ะเฮ้ยนะครับลื่นอยู่ครับนี่ลื่นเลยลื่นเลยนั่นแหละหาซอมบี้สักตัวผมไม่มืดตึ๊บเลยว่ะแต่ในโทรศัพท์ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะมันจะมาอร่อยแล้วไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดมาเร็วเลยมาเร็วเลยเฮ้ยเป้ามันหายไปไหนวะเนี่ยใช้มีดนี่เป็นเลทอยู่ที่30เลยครับนี่เฮ้ยมันทำไมมันตายยากจังเลยเนี่ยฮะมีดไม่คมมากเลยฮะจุ๊บต้องฟันล่างฟันบนฟันล่างฟันบนฟันล่างฟันบนเฮ้ยเกือบพลาดแล้วโอ้ให้ตายเถอะมันทำไมตายยากอย่างนี้เนี่ยเฮ้อฟันหัวโอ้โหกว่าแม่งจะตายครับถือว่าเล่นได้ครับสำหรับผมถือว่าเล่นได้เลยใหม่ตัวไปใหม่ตัวเลยโอ้ยตัวนี้มันตายง่ายไปโอ้ไม่ตายเอาสิยิงให้แม่งหมดลูกเลยโอเคไปเทสเกมอื่นกันเลยดีกว่า Infestation สอบผ่านครับเล่นได้นะครับโอ้ชิบหายแล้วมาก็หมดเลยเฮ้ยมันปีนรถได้แล้วปีนรถได้ด้วยเหรอเอ้าเฮ้ยโอ้ไม่รู้แล้วเนี่ยออกเลยครับผมเราก็มาต่อเกม Overwatch กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าก็จะเป็นSD นะครับแล้วก็ปรับโลให้หมดเลยนะครับส่วน Render Scale ก็ปรับเป็น75ครับเพื่อเพิ่มความคมชัดสักเล็กน้อยนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าไปโหมดเทรนนิ่งโอเครอแป๊บนึงเล่นตัวที่รักดีกว่าเอ้ยเซ็กซี่ไปเลยโอ้โหเฟรมเรท40ครับ50 54โอ้ลื่นเหลือว้าวพุ่งไปเลยแม่สาวน้อยโอ้โหอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยมันเฮ้ยเป็นสีชมพูใครสวัสดีเราโลกเฮ้ยจัดแล้วเฮ้ยจะบอกไว้ผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นนะผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยจับมันมาเล่นเนี่ยใครมันมาเฮลโลนี่ยิงเฮ้ยลืมไปว่าตัวเองมันยิงรัวได้นี่หว่าเข้าไปไหมนี่โอ้ยสนุกจริงๆฆ่าคนอ่อนแอกว่าเนี่ยฮะโอ้เฟรมเรท40ครับโอ้เล่นได้ลื่นๆเลยเล่นได้ลื่นๆโ
โอ้ร้ายร้ายร้ายเรานี่มันร้ายจริงๆเลยว่ะฮะบอทก็ยังไม่สู้อ่ะเอาสิเอาเข้าไปไปไหนไปไหนพระคุณพระคุณพระนี่แน่เย้เฮ้ได้คิวด้วยนี่ครับยืนยิงอย่างน่าด้านๆเลยไปไหนละดึงมาดึงมาไอ้หลาดึงมาดึงมาไม่ไหมออกมาฉันยิงดีๆไปไหนโอ้เกมเนทนิ่งๆลื่นๆเลยลื่นๆเลยโอเคไปเกมอื่นต่อดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันถึกว่ะเฮ้ยถึกว่ะระเบิดเอาชิบหายแล้วหลุยจบพอดีเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่เกม .A2 นั่นเองนะครับอันนี้บวกกันเรียบร้อยแล้วอ๋อบวกกันนะเฟรมเรทจะอยู่ที่24 25 22ก็มีครับโอ้เอฟเฟกต์เยอะมากถามว่าแหลกไหมไม่แหลกครับเล่นได้ครับลื่นๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการปรับตั้งค่านะครับอันนี้ที่มันค้างเพราะว่ามันเน็ตไม่ดีนะครับ ไม่ได้เป็นคอมนะครับการปรับตั้งค่าความละเอียดจอก็นี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูความละเอียดจอจะอยู่ที่ 1440x900 นะครับหรือถ้าใครปรับต่ำกว่านี้ก็ดีครับปรับเป็น SD นะครับส่วนการปรับตั้งค่าปรับแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนี่นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ30หรือก็ประมาณถ้าบวกกันหนักๆก็ประมาณ22นะเห็นต่ำสุดครับแต่หลักๆจะอยู่ที่ประมาณ30ครับแต่ถ้าใครอยากได้ลื่นกว่านี้ก็สามารถปรับได้นะครับปรับเป็นต่ำสุดเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ 50-60 เลยรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วนี่ครับลื่นๆเลยนี่ครับ60เฟรมไม่ได้เคลียร์เนี่ยเล่นได้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเกมอื่นกันเลยดีกว่าแล้วก็มาเทสเกม Player Unknown Battleground นะครับผมอันนี้ก็ปรับกราฟิกต่ำที่สุดเลยแหละครับเพื่อจะให้มันเล่นได้แต่ต้องลองดูก่อนว่ามันจะเล่นได้ไหมโดดล่มลงมาแล้วคือมันถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่ไม่ลื่นแนะนำไหมผมไม่แนะนำดีกว่าแนะนำให้ใช้การ์ดจอแยกนะครับเพราะว่ามันไม่ลื่นมันจะไปเล็งเขาไม่ได้ยิงปืนไม่ได้มันไม่แม่นนะฮะเอาเป็นอย่างเงี้ยละกันเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ถึง20อ่ะนะครับถ้าจะเล่น Player No Man's Sky แนะนำให้ต้องใส่การ์ดจอแยกนะครับก็แนะนำเป็นยังต่ำ1050ขึ้นไปหรือ RX 550 RX 460อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเล่นได้ครับแต่อันนี้ก็ใช้ชิปกราฟิก Intel SD 630นะครับเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ย 17-18 เนี่ยครับตอนเดินทั่วๆไปมันเดินได้อยู่นะมันเดินได้แต่เวลาไปยิงคนอื่นเนี่ยมันยิงไม่ได้ครับมันเอาตัวรอดไม่ได้มันมีอะไรให้บ้างวะอยู่เนี่ยนี่กูลงมาทำไมตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยตายแน่ๆมีปืนมั้ยมีสักกระบอกมั้ยวะโอ้มีเว้ยโอเคเก็บมีกระสุนมั้ยมีอยู่เว้ยเก็บเร็วๆสิเก็บเร็วๆเดี๋ยวเสื้อนี้กว่าเท่ดีดูทรงผมก็รู้มันโคตรล็อกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาล่าแล้วจะให้ดูว่าตอนบวกเป็นยังไงโอ้ยเจอมั้งเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยเลยโอ้โหอะไรวะ81โดนทำไมตายเร็วจังเลยครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนำเกมPlayer Unknown Battleground ผมไม่แนะนำให้ใช้กราฟิก SD 630นะครับแนะนำให้เป็นใช
ใช้การจอแยกจะดีกว่านะครับเพื่ออรรถรสในการเล่นนะครับจะได้ไม่หัวร้อนนั่นเองครับมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมอื่นเลยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาต่อเกม Battlefield 1เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูกราฟิกการปรับตั้งค่ากราฟิกกันก่อนเลยนะครับการปรับตั้งค่ากราฟิกจะอยู่ที่ความละเอียดที่ HD นะครับส่วนนอกนั้นผมปรับโลนะครับจะได้รีดเฟรมเรทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะกับการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็ Intel SD 630นะครับโอเคนี่ครับลื่นๆเลยนะครับนี่ถือว่าเล่นได้นะเนี่ยผมคิดว่านะเล่นได้ส่วน Player No Person Cloud เล่นไม่ได้ครับแต่ Battlefield 1เล่นได้ลื่นๆเลยครับดูสิเล่นได้ลื่นๆเลยอึ๊ชปาระเบิดแล้วเนี่ยครับดูดิลื่นมากเลยครับเล่นได้ครับอันนี้ถือว่าเล่นได้เลยเกมที่เล่นไม่ได้ก็จะมี Player Unknown Battleground นะครับนี่ครับ Battlefield 1เล่นได้โอ้โหลื่นๆเลยครับครับเราสายบู๊ครับเอาไปโอ้ลูกกระสุนหมดโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเกม GTA กันต่อเลยตอนนี้เราก็มาอยู่เกม GTA V นะครับนี่ลื่นเลยครับอันนี้ GTA V เล่นได้ครับ GTA V รู้สึกว่ามันจะกินสเปคไม่เท่า Player Unknown Battleground นะครับแล้วก็ Blade and Soul นะครับ2เกมเนี้ยเล่นไม่ได้นะครับเล่นกับ SD 630ไม่ได้ครับมันกระตุก Player Unknown กับเบลันโซเล่นไม่ได้ครับนอกนั้นเล่นได้ครับนี่ตามคลิปที่ผม รีวิวเลยนะครับนี่ดูดิลื่นโดดเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดูการขับรถนะครับแป๊บหนึ่งผมจะขึ้นรถก่อนโอเคดูครับดูไม่มีกระตุกให้เห็นแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคุ้มเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีงบที่จะซื้อการ์ดจอแย่นะครับเราใช้การ์ดจอที่มากับตัว Intel Pentium G6 620 SD6 กราฟิก Intel SD 630ก็เพียงพอแล้วนะครับดูสิเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับการปรับตั้งค่าก็ปรับโลนะครับปรับแบบ SD นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับปรับ SD แล้วก็ตรงนั้นก็ปรับตามนี้เลยนะครับลื่นๆเลยครับดูสุดยอดเลยดูครับลื่นดูจะแซงมาให้ดูแซงทางโค้งนี่นะครับโอ้ขอโทษนี่นะครับจนปิ้วเลยนี่ครับโค้งนี้ครับเราจะแซงได้เนี่ยแซงเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับความลื่นโอ้ยโอ้เป็นภาพที่สยดสยองมากเราแซงอีกรอบครับนี่ครับชนด้วยเบียดนี่นะครับลื่นโอเคขอจบการรีวิวกราฟิก Intel SD 630เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพจกด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้